สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดแล้วไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางหน้าจอของเรา TNN ช่อง16นี้รวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN ออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวในแวดวงธุรกิจการตลาดจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์และความยั่งยืนนะมีหลากหลายแบรนด์ในยุคนี้นะที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนก่อนหน้านี้เราพูดแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่อง CSR มั้ยแต่วันนี้มันเป็นการเจาะลึกเข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์หรือว่าอยู่ในกลยุทธ์ของแบรนด์ต่างๆนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีบางช่วงบางตอนจากงานสัมมนาในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งน่าสนใจมากนะแบรนด์กับการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามในรายการกันค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามดู2ธุรกิจที่เขามาพร้อมกับหลักการคือการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมนะคะรายแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือตู้เต่าบินพูดถึงชื่อนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะสำหรับตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วก็ยังแตกย่อยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหมวดอาหารก็เข้าถึงแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอีก1ธุรกิจก็คือกิ้งก่าชาร์จพอยต์นี่แหละค่ะที่นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตแรงทีเดียวล้อไปกับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะขณะนี้เนี่ยกิ้งก่าชาร์จพอยต์ก็นับว่าเป็นน้องใหม่แต่ก็เติบโตแรงทั้ง2ธุรกิจตอนนี้กลายเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งเป็นของตัวเองนะแต่ล่าสุดนี้น่าสนใจกว่าเดิมเพราะว่าเขามาผนวกรวมความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันเปิดขึ้นมาเป็นเต่าบินคาเฟ่นะคะที่ภายในเนี่ยจะมีกิ้งก่าชาร์จพอยต์ติดตั้งอยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามดูแนวคิดของ Ford Smart Service ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยวิธีนี้กันค่ะเต่าบินเนี่ยเป็นตู้จำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติค่ะที่จนถึงปัจจุบันเขาเปิดให้บริการมาได้2ปีแล้วตัวเลขการติดตั้งล่าสุดมีกระจายอยู่จำนวนประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ตู้และปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10,000 ตู้ค่ะตู้เต่าบินอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท Ford Vending จำกัดและมีบริษัท Ford Smart Service จำกัดมหาชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.71 ซึ่งนอกจากเต่าบินแล้ว Ford Smart ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีก็คือตู้บุญเติมนะคะและอีกแบรนด์น้องใหม่ซึ่งจะเป็น New S-Curve ของบริษัทก็คือกิ้งก่าชาร์จพอยต์ค่ะซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีกรรมการผู้จัดการบริษัท Ford Smart ได้พูดถึงแนวทางสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจด้วยนวัตกรรมกับที่มาของทั้ง3ผลิตภัณฑ์หรือว่า3แบรนด์ที่ว่านี้ในงานสัมมนา Sustainable Brand Growth การตลาดแบบยั่งยืนที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์จัดโดยรายการการตลาดเงินล้านของ TNN ช่อง16ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่า Ford Smart เป็นบริษัทของคนไทย 100% ค่ะก่อตั้งมายาวนานถึง35ปีแล้วพร้อมกับแนวคิดนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็คือตู้บุญเติมเต่าบินและกิ้งก่าค่ะโดยตู้บุญเติมนะเริ่มต้นย้อนกลับไป15ปีก่อนค่ะสมัยที่การเติมเงินมือถือยังเป็นแบบขูดบัตรนะแต่ก่อนนะก็เลยพัฒนาค่ะนวัตกรรมสำหรับกลุ่มฐานรากของประเทศเพราะมองว่าคือในเวลานั้นนะการเข้าถึงบริการทางการเงินทำได้ยากค่ะรวมถึงการเติมเงินมือถือก็เป็นไปค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวปัจจุบันก็มีติดตั้งตู้บุญเติมกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่าแสนจุดนะรองรับลูกค้ากว่า20ล้านคนมีผู้ใช้งานมากกว่า2ล้านคนต่อวันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่เต่าบินค่ะผู้บริหารของ Ford Smart ค่ะบอกว่าก่อนที่สังคมจะอยู่รอดได้แบรนด์ต้องอยู่รอดด้วยนวัตกรรมก่อนค่ะคุณณรงค์ศักดิ์เล่านะคะว่าก่อนจะมาเป็นเต่าบินเนี่ยนะเริ่มต้นจากการเป็นตู้เวนดิ้งคือขายน้ำกระป๋องในลักษณะเดียวกันกับตู้กดน้ำดื่มแบบทั่วไปก่อนค่ะอย่างไรก็ตามในช่วง3ปีของตู้เวนดิ้งบริษัทไม่ประสบความสำเร็จเลยนะดังนั้นจึงนำกลับมาคิดแล้วก็วิเคราะห์ค่ะก็พบว่าตู้เวนดิ้งของบริษัทไม่ได้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นค่ะก็จะทำอย่างไรล่ะมันจะต้องใส่ความว้าวเข้าไปใหม่ด้วยนวัตกรรมก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของตู้เต่าบินจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามตู้เต่าบินเองก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องนะก็ปรับปรุงมาแล้วเชื่อไหมเป็นหลัก10เวอร์ชันนะคะกว่าที่เราจะมาเห็นที่มันตั้งอยู่ทุกวันนี้นะก็คือเขาทำอะไรนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาค่ะแล้วก็เพิ่มบริการใส่เข้าไปยกตัวอย่างบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคือบอกจากเดิมเครื่องดื่มเนี่ยมีแต่แบบร้อนและแบบเย็นก็เพิ่มเมนูปั่นเข้าไปสิจ๊ะนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆเข้าไปต่อเนื่องค่ะหรือกรณีที่ลูกค้าบอกว่าหยิบแก้วออกมายากจัง
ก็ต้องตอบสนองปัญหาลูกเพนพอยต์ด้วยการสอนวิธีการหยิบแก้วออกมาคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่าการกำหนดราคาก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นจะเห็นได้ว่าตู้เต่าบินก็จะมีหลากหลายเมนูนะส่วนผสมต่างๆที่จะต้องมีคุณภาพพูดง่ายๆมันต้องอร่อยอะนะฮะราคาต้องเข้าถึงง่ายเพราะว่ามีวิธีใช้การบริหารจัดการต้นทุนค่ะขณะเดียวกันการใช้หุ่นยนต์ทำงานค่ะที่แต่ก่อนก็คิดว่าต้องมีคนอยู่ในตู้แน่นอนแรกๆเพราะชอบอร่อยเลยชอบอร่อยนะคือแต่พอใช้หุ่นยนต์ทำงานเนี่ยก็สามารถเปิดบริการได้24ชั่วโมงใน7วันนะคะและการใช้โรบอททำงานนี่แหละมันจะมีการชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันก็เลยทำให้รสชาติของเครื่องดื่มมันเป๊ะเหมือนกันทุกแก้วนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อนะคือไม่ว่าจะเป็นชื่อเต่าบินหรือว่าชื่อกิ้งก่าก็ตามคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่าแนวคิดและที่มาของชื่อคือใช้ชื่อสัตว์ทำให้คนจดจำได้ง่ายค่ะและเมื่อมีเต่าที่เหมือนเป็นพี่เนี่ยก็เลยนำชื่อกิ้งก่ามาต่อเลยนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกันอีกทั้งกิ้งก่าเองก็ยังเป็นสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติปรับตัวเก่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านพลังงานใหม่อีกด้วยค่ะอ่ะพูดถึงกิ้งก่าไปแล้วงั้นมาต่อกิ้งก่าชาร์จพอยต์กันเลยก็มาจากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มแล้วก็เทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างไรก็ตามบริษัทมีการพัฒนา EV ชาร์จเจอร์มาก่อนหน้าแล้วนะคะแต่ไม่เป็นที่รู้จักนักก็เลยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาออกแบบใหม่จนได้มาเป็นกิ้งก่า EV นี่แหละค่ะพร้อมกับสร้างจุดแตกต่างจากปัจจุบันในตลาดที่มีก็คือเครื่องชาร์จส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีการใช้งานผ่านแอปที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนกว่านะคะแต่สำหรับกิ้งก่า EV พัฒนาและผลิตโดยคนไทยอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีแอปใดๆก็สามารถใช้งานและชำระเงินผ่านหน้าจอด้วยโมบายแบงกิ้งได้เลยทันทีและสำหรับแผนปีนี้ของกิ้งก่าค่ะเขามีเป้าหมายจะขยายการติดตั้งเครื่องชาร์จระบบ AC อยู่ที่ประมาณ 2,000 จุดนะคะก่อนจะเพิ่มหัวชาร์จระบบ DC หรือว่าแบบชาร์จเร็วเข้าไปในช่วงกลางปีนี้ค่ะและยังตั้งเป้าหมายให้ได้ถึง 10,000 จุดด้วยภายใน3ปีนอกจากนี้นะคะยังได้พูดถึงแผนการขยายทั้งตู้เต่าบินในรูปแบบคาเฟ่ด้วยซึ่งก็จะเป็นคาเฟ่ในรูปแบบอัตโนมัติซึ่งต้นแบบของคาเฟ่เต่าบินมีอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วแต่ขยายจากนี้ไปจะอยู่นอกห้างเป็นหลักนะที่จะมีการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือกิ้งก่าให้บริการอยู่หน้าร้านค่ะซึ่งกลยุทธ์การซินเนอร์จี้ของทั้งสองแบรนด์ก็คือเต่าบินและกิ้งก่าที่เป็นน้องใหม่จะเป็นอย่างไรและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างไรไปฟังผู้บริหารก็คือคุณณรงค์ศักดิ์กันค่ะว่าตัวตู้เต่าบินเนี่ยมันก็ผมเรียกว่าทำมา2ปีแล้วนะครับฐานลูกค้าค่อนข้างเติบโตและมั่นคงนะครับปัจจุบันก็9ล้านกว่าคนละแล้วมันเติบโตเรื่อยๆนะครับกับ2เนี่ยตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เติบโตเร็วก้าวกระโดดนะครับสถานีให้บริการชาร์จรถเนี่ยมันก็ต้องเร่งให้ทันนะครับเราก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ชำนาญในเรื่องของตัวเครื่องชำนาญในเรื่องของการดูแลลูกค้าเรื่องของการชำระเงินเราก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องเอา2 product เนี้ยมาซินเนอร์จี้กันนะครับแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่ว่าจะเรื่องของการชาร์จที่เวลารอก็ไปนั่งดื่มเครื่องดื่มไปนั่งทานอาหารกับ2เราก็ไปแก้เพนพอยต์บางกลุ่มลูกค้าที่เขาเรียกว่าเขาอยากจะใช้บริการตอนดึกเขาอยากจะดื่มเครื่องดื่มตอนดึกเขาอยากจะนั่งทานไม่ต้องแบบหยิบแล้วกลับบ้านหรือเขาอาจจะอยากจะเติมไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะครับเราก็เลยมองจุดนี้ว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้แล้วก็มีเพนพอยต์บางอย่างแล้วเราเนี่ยสามารถนำทั้ง2อย่างมาเซนิจี้กันออกมาเป็นใช่ครับออกมาเป็นกิ้งก่าที่เป็นเขาเรียกว่ากิ้งก่าที่เป็นปั๊มแล้วก็หรือว่าจะเป็นร้านเต่าบินคาเฟ่ที่เป็นร้านนั่งดื่มนะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิ้งก่ามาให้บริการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ว้าวสุดคือตัวเต่าบินคาเฟ่เนี้ยเราก็พยายามแก้จุดที่เขาเรียกว่าทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนต้องมานั่งชงกาแฟชงเครื่องดื่มนะครับมีเมนูหลากหลายก็ต้องจำนะครับเพื่อให้ชงทุกแก้วเนี่ยมันอร่อยทุกแก้วเรื่องของระบบจัดการต่างๆนะครับเรื่องของไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะครับเราก็จะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มตัวใหม่ว่าสามารถทำให้ร้านคาเฟ่เนี่ยให้บริการได้24ชั่วโมงและใช้คนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทุกเมนูที่ออกมาเนี่ยมันเป๊ะทุกแก้วนะครับแล้วช่วงที่รอเนี่ยสามารถที่จะมาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับทุกครั้งที่ชาร์จเนี่ยต้องได้ชาร์จ
ผมว่ามันเป็นปกติก็ทำอย่างหนึ่งก็บริษัทหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งก็บริษัทหนึ่งกับ2เนี่ยมันเป็นการเอานวัตกรรมที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เข้ามาใช้นะครับเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันบริการได้ดีขึ้นที่ผมบอกพอมาใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เนี่ยทุกอย่างมันจะเป๊ะนะครับการให้บริการจะได้24ชั่วโมงจริงๆส่วนราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เข้าถึงได้เพราะว่าเราลดต้นทุนบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะโมเดลเรียกว่าแฟรนไชส์เข้ามานะครับบางทีคนมีพื้นที่อยากทำธุรกิจร้านกาแฟอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะคืนทุนเร็วแล้วก็กำไรดีซึ่งพอมีพื้นที่เนี่ยและหน้าร้านเนี่ยมีที่จอดรถก็สามารถที่จะเอาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปวางได้ก็ถือว่ามีรายได้2ทางผมเชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ซินเนอร์จี้กันที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาได้น้อยหน่อยเดี๋ยวต้องดูปีนี้นะครับเราพยายามจะเปิดร้านแรกนะครับน่าจะประมาณไตรมาส3ให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วธุรกิจร้านคาเฟ่เนี่ยจริงๆมันก็กำไรไม่ยากนะแล้วก็การบริหารจัดการก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถที่จะหาโปรดักต์หรือว่าตัวที่ชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยมาให้บริการได้นะครับกำไรมันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าคืนทุนก็จะเร็วขึ้นกำไรก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมนี้ส่วนเรื่องของมันจะโตเช้าตู่เรามองเรื่องของดีมานด์ผมว่าตอนนี้คนมีพื้นที่เนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรามีเยอะเลยนะครับจากที่เราไปดูในตลาดปัจจุบันเนี่ยมีคนอยากเปิดร้านคาเฟ่ลงทุนแต่ติดปัญหาเรื่องลงทุนเยอะแล้วก็ต้องขายได้เยอะๆนะครับติดปัญหาเรื่องของการจัดการเรื่องของคนแล้วก็เปิดไม่ได้24ชั่วโมงนะครับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็อยากจะลงทุนแต่ก็ต้องใช้เม็ดเงินสูงนะครับมันมีโมเดลไหนที่มันแบบลงทุนไม่เยอะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยปี2ปีก็เสียละนะครับทำยังไงให้แบบมีคนดูแลตลอดนะครับแล้วก็คอลเซ็นเตอร์ทำยังไงให้เจ้าของไม่ต้องมาวุ่นวายนะครับทั้งหมดเนี่ยเราตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราทำเองผลิตเองแล้วก็ตัวพิเศษโมเดลเราก็พยายามจะตอบโจทย์ในส่วนของคู่ค้าเรานี่แหละค่ะแผนการนะคะทั้งเต่าบินทั้งมุนเติมแล้วก็กิ้งก่าชาร์จพอยต์คือเรียกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีนะที่รุกแรงทีเดียวนะคะสำหรับ Ford Smart ค่ะใช่คือสำหรับ Ford Smart เองเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามีการพัฒนาแล้วก็ใช้นวัตกรรมมาควบคู่พัฒนากับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายครั้งเราพูดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วก็จะต้องดูว่าเอ๊ะธุรกิจหน่วยเราเนี่ยมันจะพัฒนายั่งยืนให้ธุรกิจมันเติบโตได้อย่างไรของ Ford Smart เองคือใช้ความเป็นนวัตกรรมน่าสนใจมากนะและที่สำคัญคือเราพูดถึงเต่าบินพูดถึงกิ้งก่ามาเยอะแต่กลยุทธ์ธุรกิจต่อไปคือการนำความแข็งแกร่งจุดเด่นของ2แบรนด์เนี่ยมาซินเนอร์จี้หรือมาเมิร์จกันและเดี๋ยวเราจะเห็นโมเดลธุรกิจใหม่นั่นคือคาเฟ่เต่าบินที่มีกิ้งก่าอยู่หน้าร้านใช่ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะว่าจะเป็นอย่างไรและจะไปต่อได้อย่างไรกันบ้างด้วยค่ะใหม่ของเขานะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงน่าสนใจกับเรื่องของการตลาดแบบยั่งยืนเดี๋ยวมาเจาะลึกดูข้อมูลจากไวไซต์ประเทศไทยพร้อมกันนะคะทำอย่างไรและมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างอีกสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven Sustainability หรือว่าความยั่งยืนนั้นเป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในมุมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าในมุมขององค์กรธุรกิจต่างๆก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสัมมนาการตลาดแบบยั่งยืนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะคะหรือว่า Sustainable Brand Growthไว้ไซต์ประเทศไทยได้มาแชร์ข้อมูลน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมในมุมของความตระหนักรู้รวมไปถึงการตอบรับจากผู้บริโภคต่อการทำการตลาดแบบยั่งยืนรวมไปถึงความท้าทายที่รออยู่ด้วยนะคะวันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันโดยบริษัทไว้ไซต์ประเทศไทยจำกัดได้เผยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนตลอดปี2566ที่ผ่านมาค่ะ
พบว่าแบรนด์โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมมากกว่า 2,000 แบรนด์นะคะนอกจากนี้ยังพบว่า3อันดับแรกที่แบรนด์ทำมากที่สุดอันดับ1ก็คือเรื่อง Green Products หรือว่าการปรับเปลี่ยนสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นสินค้าออร์แกนิกสินค้าจากวัสดุธรรมชาติค่ะโดยมีการพูดเรื่องนี้บนโซเชียลกว่า 123,439 ข้อความและมีมากกว่า16ล้าน engagement ทีเดียวนะคะถัดมาก็คือเรื่องของ circular economy ค่ะก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะรณรงค์ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากที่สุดลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดมีการพูดถึงกว่า 191,128 ข้อความและ15ล้าน engagement ค่ะสุดท้ายคือเรื่องของ ESG investing หรือว่าการลงทุนใน ESG ค่ะก็พบว่ามีการพูดถึงมากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึง 12,986 ข้อความและ 625,932 engagement ค่ะนั่นก็เป็นการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือ Social Eye นะคะระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ำนะว่าความยั่งยืนแฝงอยู่ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์แห่งอนาคตที่กำลังมาแรงค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ติดตามต่อเนื่องจาก 2,000 แบรนด์ที่ทำยั่งยืนเนี่ยนะกลับพบว่ามีไม่ถึงร้อยละ50ค่ะที่ทำต่อเนื่องนะซึ่งการทำต่อเนื่องในที่นี้เป็นการวัดจากการทำคือขอแค่ปีละ5ครั้งแต่มีไม่ถึงร้อยละ50นะคะเรื่องนี้คุณพุทธศักดิ์ตันติสุทธิเวชค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการบริการวิเคราะห์ข้อมูลของไวซ์ไซต์ประเทศไทยจำกัดบอกว่าเรื่องความยั่งยืนกลุ่มคนบนโซเชียลจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะก็จะมีกลุ่มที่ยินดีทำนะสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ24อีกกลุ่มใกล้เคียงกันเลยนะร้อยละ23คือกลุ่มที่ไม่สนใจอะไรเลยนะคะและสุดท้ายคือกลุ่มที่อยากทำแต่คิดว่าทำยากค่ะกลุ่มนี้ร้อยละ47พฤติกรรมกลุ่มนี้ตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องความยั่งยืนดีนะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองเรื่องนี้นะจากงานสัมมนา Sustainability Brand Growth นะการตลาดแบบยั่งยืนที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์กันค่ะปัญหาของแบรนด์ที่ไม่ทำเรื่อง Sustainability อย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำมาจากภายในจริงๆมองเรื่อง Green Marketing มองเรื่อง Sustainabilityเป็นเรื่องฉาบฉวยก็จะโดนผู้บริโภคตั้งคำถามว่าอันเนี้ยเราจะได้ยินคำว่า green watching ถูกไหมครับคือฟอกเขียวหรือเปล่านะนี่คือมาทำมาร์เก็ตติ้งเฉยๆหรือเปล่าไม่ได้ green จากข้างในหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่แบรนด์ไม่จริงใจผู้บริโภคก็จะลงโทษนี่เป็นเรื่องปกติมากๆเนาะแบรนด์จริงใจผู้บริโภครักแบรนด์ไม่จริงใจผู้บริโภคก็ไม่รักและลงโทษนะครับทีนี้ในความเป็นจริงแล้วแบรนด์ทุกแบรนด์พยายามทำเรื่องของ sustainability ทำเรื่องของความยั่งยืนแต่ว่าผู้บริโภคเองเจอ challenge นะครับเราเจอสิ่งที่เรียกว่า conflict of consumer คือผู้บริโภคเกิด conflict ในเรื่องเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรักโลกแหละแต่ไม่รักหลอดกระดาษเลยฉันรู้นะว่าการใช้หลอดกระดาษมันดีต่อโลกยังไงแต่ไม่มีความสุขในการดื่มกาแฟเลยไม่มีความสุขในการดื่มน้ำเลยแป๊บเดียวเปื่อยซะละอันที่สองเอ้ยรู้ว่าการไม่รับถุงเนี่ยมันช่วยลดพลาสติกแต่ไอการที่ไม่แจกถุงเนี่ยช่วยโลกหรือช่วยแบรนด์นะนี่คุณกำลังช่วยโลกหรือคุณกำลังเอาเปรียบผู้บริโภคนะนั่นคือสิ่งที่คอน sumer ตั้งคำถามกับผู้ประกอบการทุกคนอันสุดท้ายมือถือบางเจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางเจ้าเริ่มไม่แจกสายชาร์จงอกไหมครับซึ่งแน่นอนเรารู้กันดีว่าการไม่ผลิตเพิ่มเพราะทุกรุ่นก็มีสายชาร์จกลับไปที่บ้านทุกคนก็มีสายชาร์จอยู่แล้วการไม่ผลิตเพิ่มย่อมดีต่อโลกแต่ผู้บริโภคก็ตั้งคำถามว่าการไม่แจกสายชาร์จเนี่ยมันคือการเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกรักโลกหรือเปล่านั่นคือคำถามที่ผู้บริโภคตั้งคำถามเสมอว่าเข้าใจว่าความยั่งยืนมันดีแต่ดีแต่เสมอนะครับเอาเปรียบฉันหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าและไม่สะดวกฉันหรือเปล่านะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วครับเราร่วมมือกับ Intage ในการทำเรื่อง research เกี่ยวกับแกปของผู้บริโภคเรื่องของ food sustainability นะครับเพื่อไปดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรื่องของ eco ไม่เกิดในประเทศไทยหรือโอกาสจะเกิดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราพบว่าประเด็นแรกที่เราเจอคือคนแต่ละเรื่องพอเราพูดถึง sustainability เนี่ยจริงๆมันมีหลายประเด็นถูกไหมครับมันมีเรื่องของขยะมันมีเรื่องของวัสดุมีเรื่องของเซอร์คูล่ามีเรื่องของอากาศมีเรื่องของออร์แกนิกเต็มไปหมดเลยสิ่งที่เราพบคือแต่ละคน
ไม่ได้จะซัดเทนทุกเรื่องแต่ละคนสนใจเรื่องของบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่กินเนื้อสัตว์ละกันเพราะว่าลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเนื้อแต่หลอดพลาสติกฉันใช้เพราะว่ามันไม่สะดวกถูกไหมฮะหรือบางคนบอกว่าฉันจัดการฟู้ดเวสต์ได้ดีฉันแยกขยะฉันนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพกแก้วเกลือออกไปข้างนอกเนี่ยลำบากนิดนึงถือไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนคอน sumer หนึ่งคนเขาเข้าใจเรื่อง sustainability แต่ไม่ใช่ทุกคนจะยินดีจะทำทุกเรื่องถ้าพูดถึงสรุปโดยภาพรวมที่เราเจอ research บนโซเชียลมีเดียมาใช้โมเดล behavior เนี่ยเราจะพบว่าปัญหาของ motivation อย่างแรกคือรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังอยู่ไกลตัวอยู่และฉันรู้สึกว่ามันยังมาไม่ถึงฉันหรอกและอย่างที่สองคือ trust ไม่เชื่อว่าแบรนด์ทำจริงๆไม่เชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะดีนั่นคือปัญหาด้าน motivation ส่วนปัญหาด้าน ability เป็นเรื่องของ affordable แพงจ่ายไม่ได้ difficulty ยากไปหน่อยที่จะทำให้มันสำเร็จและอย่างสุดท้ายคือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์สามารถเข้าใจได้ว่าทำยังไงให้สิ่งที่เราทำมันเกี่ยวข้องกับเขามากขึ้นเพิ่มความ trust ว่าฉันทำจริงๆนะมี authentic จริงๆทำราคาให้เข้าถึงได้ไม่ยากจนเกินไปรวมถึงให้ความรู้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีสำหรับแบรนด์ในการทำเรื่องของ energy นะครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากไว้สัก3ข้อว่าแล้วแบรนด์ต่างๆถ้าจะทำ sustainability ในปีนี้นะครับมีอะไรที่พึงสนใจบ้างนะครับอย่างแรกคือเราอยากใช้คำว่า authentic green แบรนด์ที่มาในวันนี้ authentic ทุกคนอยู่แล้วนะครับคือทำอย่างจริงจังจริงใจและถูกต้องคำว่าถูกต้องคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง sustainability จริงๆแล้วค่อยทำเพราะไม่งั้นสิ่งที่ทำจะผิดเมื่อผิดก็จะโดนตำหนิและโดนผู้บริโภคแบนอะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องทำคือ authentic green เข้าใจทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำฉาบฉวยนะครับอย่างที่สองที่อยากจะใช้คำว่า convenient green ครับทำเรื่อง sustainability ให้ง่ายสำหรับเขาทำยังไงก็ได้เขารู้สึกว่าเขาอินไปกับแบรนด์ได้เขา enjoy ไปกับความยั่งยืนนี้ได้และอย่างที่ถามสำหรับผมคือ green skill ครับจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ย sustainability เป็นเรื่องยากไม่เคยมีใครบอกว่ามันง่ายนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยากยากมาเสมอคำถามก็คือว่าในวันที่แบรนด์ออก policy เรื่อง sustain คนในองค์กรรู้ดีแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนเพราะเมื่อไหร่ที่คนในองค์กรไม่เข้าใจการ execution การ implement ต่างๆมันอาจจะไปผิดที่ผิดทางในบางจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์อยากทำคงไม่ใช่มองแค่เรื่องของ operation ไม่ใช่มองแค่เรื่องของการ marketing แต่ควรมองไปที่คนข้างในเป็น internal จริงๆให้เกิด green DNA sustainability DNA ในองค์กรจริงๆซึ่งน่าจะช่วยให้ทุกๆแคมเปญทุกๆกิจกรรมในบริษัทที่ออกมามันมีความยั่งยืนจริงๆคิดว่านี่น่าจะเป็นinsight ในเบื้องต้นจากโซเชียลมีเดียที่พอให้แบรนด์หลายๆท่านนะเข้าใจได้ว่าตอนนี้ sustainability มันมาแน่ปัญหาคือจะมาอย่างไรและผู้บริโภคมองมันอย่างไรซึ่งก็หวังว่าน่าจะช่วยให้ทุกๆแบรนด์ปรับตัวในการจัดการเรื่อง sustainability ได้ดีขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากแบรนด์ไว้แค่นี้ครับรักโลกจริงใจต่อเนื่องตอบโจทย์แล้วแบรนด์จะได้การเติบโตจากเรื่องของ sustainability นะครับความท้าทายมีอยู่หลายจุดก็จริงนะคะแต่ก็นับเป็นประเด็นที่โลกต้องเดินไปในทิศทางนี้และแบรนด์ก็จะต้องปรับตัวตามให้ได้นะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยแบรนด์ถ้าจะทำต้องมีความจริงใจและรู้จริงเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเขารับรู้แล้วแหละว่าอะไรจริงไม่จริงนั่นสิคะความจริงใจสำคัญมากนะโดยเฉพาะสำหรับเจนซีในยุคนี้ด้วยนะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 น.นะคะวันนี้แอมมี่คุณเพ็มพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ